นีโน่เมธานีเผยเคล็ดลับขอพรไม่ขอรวยชีวิตปังได้ถ้ารู้วิธีบันเทิงวันที่28กันยายน2567 11นาฬิกา36นาทีนีโน่เมธานีตัวพ่อสายมูเดินสายไหว้พระเผยเคล็ดลับขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ขอรวยชีวิตปังไม่หยุดถ้ารู้วิธีสุขกับการใช้ชีวิตไม่ต้องรวยแข่งกับใครสายมูตัวจริงต้องห้ามพลาดนีโน่เมธานีหรือที่หลายคนรู้จักกันในฐานะนักแสดงและพิธีกรมากฝีมือกลายเป็นตัวพ่อสายมูอีกคนที่มีความเชื่อในเรื่องการขอพรและการเสริมดวงมาเผยเคล็ดลับขอพรสุดปังที่ทำให้ชีวิตปังไม่หยุดคือการขอพรไม่ขอรวยช่วงวันว่างหนุ่มนีโน่จะขออนุญาตไปเดินสายไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเติมพลังบวกที่วัดไผ่เงินและเข้าร่วมพิธีขององค์ท้าวเวสสุวรรณเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งอยากรู้เคล็ดลับขอพรแบบพี่โน่ว่าทำยังไงถึงจะปังตามบ้างตามมาดูกันเลยนีโน่เมธานีเวลาไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะขอให้ชีวิตลูกราบรื่นขอให้มีความสุขขอให้ลูกไม่เจ็บไม่ไข้ขอให้ลูกมีงานทำไม่เคยขอให้รวยแต่ขอให้มีงานทำคือมีความรู้สึกว่าต้องรวยเท่าไหร่ถึงเรียกว่ารวยหลายคนบอกพี่นีโน่รวยแต่พี่ก็เห็นคนรวยกว่าพี่เป็นล้านล้านคนแล้วมันก็ไม่ได้รวยกว่าเขามันก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ารวยยังไงเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเราคือให้มันมีเถอะให้มันมีงานทำมีเงินใช้จ่ายให้มันมีความสุขกับการใช้ชีวิตของเราไม่ต้องไปรวยแข่งกับใครเขาและสำหรับใครที่อยากให้ชีวิตปังงานไหลมาเทมาต้องมาที่นี่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์เสาชิงช้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองกรุงเทพมหานครที่มีองค์เทพศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองโดยเฉพาะองค์พระพิฆเนศที่เป็นที่เคารพสักการะของเหล่าสายมูมาขอพรเรื่องความสำเร็จในหน้าที่การงานกันค่ะเสริมดวงชะตาให้ปังกับการมากราบไหว้องค์พระพิฆเนศที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์เสาชิงช้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองกรุงเทพมหานครที่สร้างมาก่อนศาลหลักเมืองเชื่อกันว่าจะช่วยให้การงานก้าวหน้ามีอุปสรรคน้อยลงและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนีโน่เมธานีเวลาที่รู้สึกว่าอยากไหว้อยากบูชาเทพในสายฮินดูพราหมณ์พี่ก็จะไปกราบที่นั่นก่อนอย่างแรกเพราะว่าที่นั่นมีองค์พระพิฆเนศที่เรียกได้ว่าเก่าที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นั่งองค์หนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 องค์องค์หนึ่งอยู่ที่เทวสถานอีกองค์หนึ่งที่เก่าแก่จะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในเทวสถานนั้นถือเป็นศูนย์รวมแห่งการบูชาทั้งเทพฮินดูและพราหมณ์ที่สำคัญในประเทศไทยเรียกได้ว่าทุกองค์สำคัญไม่ว่าจะเป็นพระศิวะพระวิษณุหรือพระพิฆเนศจะมีองค์จำลองประดิษฐานอยู่ในนั้นทำให้ผมมักจะเริ่มต้นการขอพรที่นั่นก่อนเสมอเมื่ออยากบูชาเทพเจ้าในสายฮินดูการที่ได้ไปกราบไหว้เทพเจ้าในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ทำให้พี่นีโน่รู้สึกได้ถึงพลังงานที่ดีและได้รับความมั่นคงทางจิตใจรองเลขาปชป.สกิดรัฐบาลตรวจสอบต้นทุนน้ำมันปุ๋ยหลังค่าเงินบาทแข็งการเมืองวันที่29กันยายน2567 10นาฬิกา21นาทีรองเลขาปชป.สกิปรัฐบาลตรวจสอบต้นทุนน้ำมันปุ๋ยหลังค่าเงินบาทแข็งหวังช่วยลดค่าครองชีพประชาชน
แม้แจกเงินหมื่นให้กลุ่มเปราะบางแต่ไม่ตรงปกที่พท.หาเสียงไว้เมื่อวันที่29กันยายนนายชนินทร์รุ่งแสงรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และอดีตประธานคณะกรรมาธิการกมท.การพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีค่าเงินบาทแข็งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า 10% ว่าค่าเงินบาทจาก36บาทกว่ามาอยู่ที่32บาทกว่าต่อดอลลาร์โดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาต่ำที่สุดในรอบ30เดือนหรือ2ปีนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรอาจจะมีการศึกษาแล้วแต่เกิดข้อผิดพลาดเข้าใจเพียงว่าการแก้ไขปัญหานั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ตรงจุดนักตรงนี้จริงๆแล้วอย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจค่าเงินบาทมีทั้งส่วนได้ส่วนเสียสิ่งที่อยากย้ำคือส่วนที่ได้หากรัฐบาลเข้าใจและติดตามส่วนที่ได้ก็จะตกถึงมือและประโยชน์ของประชาชนโดยตรงอย่างแท้จริงนายชนินทร์กล่าวต่อว่าในแง่ของการได้บริโภคสินค้าที่ถูกลงโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรคือเรื่องปุ๋ยน้ำมันโลหะอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่มีต้นทุนมาจากการนำเข้าที่ลดลงและจะส่งผลดีต่อสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาลดลงโดยเฉพาะราคาน้ำมันและปุ๋ยดังนั้นการติดตามตรวจสอบต้นทุนราคาที่เป็นธรรมเหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องทันต่อเหตุการณ์จึงเป็นหน้าที่ของหลายหน่วยงานโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานขอย้ำว่าปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนในขณะนี้รัฐบาลจะต้องดูแลทั้งการเพิ่มรายรับและลดรายจ่ายค่าครองชีพลงด้วยที่ผ่านมารัฐบาลมีโครงการแจกเงิน 10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบางถึงแม้จะไม่ตรงปกตามที่พรรคเพื่อไทยเคยพูดหาเสียงไว้แต่ก็เป็นไปตามที่พรรคประชาธิปัตย์โดยผมเคยเสนอแนะไว้ตั้งแต่ต้นปีช่วงรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินซึ่งเพิ่มรายได้เยียวยาเฉพาะกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆถึงแม้จะไม่ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ต้องการแต่ก็ถือเป็นการกระตุ้นหัวใจที่กำลังหยุดเต้นของกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนสิ่งสำคัญรัฐบาลต้องเน้นในเรื่องลดรายจ่ายด้วยการดูแลปากท้องค่าใช้จ่ายของประชาชนซึ่งทำไม่ยากถ้าเข้าใจปัญหาและทันต่อสถานการณ์นายชนินทร์กล่าวปายสิตางโดนบูลลี่ตั้งแต่เข้าวงการถูกติงรูปร่างดาราไม่มีใครอ้วนบันเทิงวันที่28กันยายน2567 14 นาฬิกา 13 นาทีปายสิตางเปิดใจโดนบูลลี่ตั้งแต่วันแรกเคยคิดออกจากวงการบันเทิงถูกวิจารณ์รูปร่างดาราไม่มีใครอ้วนผันตัวเป็นยูทูบเบอร์สร้างแรงบันดาลใจส่งต่อรอยยิ้มเปิดใจนักแสดงสาวสุดแซ่บปายสิตางปุณณภพในรายการ Woody Review เผยจุดเริ่มต้นก้าวเข้าวงการด้วยเหตุบังเอิญเคยถูกบูลลี่ตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการทำให้ไม่มีความมั่นใจคิดว่าตัวเองไม่เหมาะสมที่จะอยู่ตรงนี้จนคิดออกจากวงการบันเทิงไปทำอาชีพอื่นคุณเคยคิดอยากจะออกจากวงการบันเทิงปายสิตางคือจริงๆต้องบอกว่าปายรู้สึกตัวเองมาตลอดว่าไม่ได้เป็นคนที่ดังไม่ได้เป็นคนที่สวยไม่ได้เป็นคนที่เพียบพร้อมเข้าวงการจากการที่เราไปส่งแฟนประกวดแล้วตัวเราบังเอิญได้เข้าไปประกวดแล้วได้รับเลือกแล้วกันก็รู้สึกว่าโอเคมันอาจจะเป็นโชคชะตาของเราแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นโชคชะตาที่เราเลือกตั้งแต่แรกจริงๆหนูอยากมีธุรกิจอยากทำโน่นนี่นั่น
พอเราได้เข้ามาวงการบันเทิงจริงๆได้เห็นคนสวยๆหล่อๆเยอะมากทุกวันทุกคนดูสวยดูหุ่นดีกว่าเราทุกอย่างชนะเราหมดเลยมีช่วงหนึ่งที่หนูมีงานน้อยมากๆและก็คุยกับแม่ว่าถ้าเราไม่มีงานอีกต่อไปแล้วถ้าไม่มีงานครบเดือนหนูจะออกจากวงการบันเทิงแล้วนะเพราะรู้สึกว่าเราทำงานมาสักพักหนึ่งแต่เราก็รู้สึกว่าไม่ได้ดังไม่มีคนรู้จักนี่คือสิ่งที่เรามองภาพตัวเองเล่นละครมาตั้งหลายเรื่องไม่เห็นดังเลยประกอบกับไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองสวยหนูโดนบูลลี่ตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการบันเทิงผู้ใหญ่ที่ดูแลเราก็ว่าดาราไม่มีใครเขาอ้วนกันหรอกเขาผอมกันทุกคนในสมัยก่อนอาจจะให้คำพูดนั้นเพื่อกดดันให้เรากลับมาดูแลตัวเองแต่พอเราเป็นเด็กก็รู้สึกว่าโดนตั้งแต่วันแรกเลยขาใหญ่สะโพกใหญ่ก็จะโดนติดตรงนี้มาตลอดถ่ายละครทุกครั้งก็จะโดนว่าตลอดเลยรู้สึกว่าถ้าเราไม่ดีขนาดนี้ทำอาชีพอื่นก็ได้นะทำไมต้องมานั่งเจอคำพูดอะไรแบบนี้คำว่าไม่สวยคำว่าไม่เหมาะสมโดนเยอะมากจนรู้สึกว่าไม่เหมาะกับการอยู่ตรงนี้ก็บอกกับแม่ว่าจะออกจากวงการบันเทิงแล้วหนูจะไม่ทำแล้วแม่ก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้าเดือนนี้ไม่มีงานเลยสักวันเดียวเราออกจากวงการบันเทิงกันหนูอยากทำอะไรบอกแล้วระหว่างนั้นลองพัฒนาตัวเองไหมส่วนไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ดีส่วนไหนที่รู้สึกว่าไม่สวยสู้คนอื่นไม่ได้ลองกลับมาพัฒนาตัวเราก่อนซึ่งคำพูดนี้มันดีกับหนูมากๆทำให้รู้สึกว่าทำไมถึงสู้เขาไม่ได้ทำไมถึงดูถูกตัวเองขนาดนี้เราไม่ควรจะต้องมาไม่ให้คุณค่ากับตัวเองสิ่งแรกเลยควรรักตัวเองที่สุดฉันดีพอฉันต้องทำได้สิทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้เริ่มดูแลตัวเองออกกำลังกายลดน้ำหนักเกือบ30กิโลเพราะรู้สึกว่าต้องกลับมาดูแลตัวเองแบบจริงๆเริ่มเข้าคลินิกทำหน้าเรียนแต่งหน้ากินอาหารที่ดีขึ้นทำทุกอย่างจากที่จะออกจากวงการเราลองกลับเข้ามาใหม่ไหมเพราะตรงนี้โชคชะตามันก็ให้เรามาอยู่ตรงนี้นี่นาเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วทุกวันนี้เป็นยุคของครีเอเตอร์ที่ไม่ได้สนใจที่หน้าตาหรือรูปร่างสนใจเพราะทัศนคติของคุณและแรงบันดาลใจที่คุณให้ปายสิทตางทุกวันนี้หนูเริ่มผันตัวเป็นยูทูบเบอร์ทำกับเพื่อนมาตั้งแต่ช่วงประมาณโควิดแล้วมันทำให้เรามีกำลังใจมากๆเลยเราได้เห็นว่ามีคนรักเราเยอะมากจริงๆและชื่นชอบในความเป็นเราพอได้มาทำ YouTube มันเป็นตัวหนูจริงๆทำให้รู้ว่าความเป็นเรามันมอบแรงบันดาลใจให้คนได้เยอะมากด้วยความที่เป็นคนชอบศึกษาให้มันสุดดูแลตัวเองให้มันสุดมันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆหรือคนที่แก่กว่าเราด้วยซ้ำจนรู้สึกว่าจริงๆความเป็นเรามันดีนะอยากให้คนรักตัวเองเหมือนที่เราเริ่มรักเลยพยายามที่จะบอกสิ่งดีๆให้กับทุกคนสามารถติดตามWoodnyInterviewได้ที่ช่องทาง